ันนี้ทุนอันนี้ยอดมันต้นพี่น้องเลยอันนี้ไผ่เลี้ยงน้องอันนี้ยังพันใหญ่สุกเชื่อเนาะกำลังเป็นยอดมันด่างอันนี้ดียามเช้าทีนี้บางซอนก็อยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะพาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศบริเวณแคมป์เฮือนอากาศเช้ามื้อนี้สดชื่นแจ่มใสพี่น้องเลยฝนบ่ตกมาได้เป็นอาทิตย์กว่าละแต่ว่าตอนเช้านี่อากาศจะเย็นแล้วพี่น้องอยู่เขตบอลบาวซอนอยู่เนี่ยอากาศชุ่มชื่นดีมื้อนี้มีหมอกตกเด้อพี่น้องมีหมอกตกมีน้ำค้างป่านยามหนาวอันนี้เป็นต้นมักนาวของบาวซอนปลูกอยู่ข้างหลังห้องน้ำมะนาวเป็ดหลายขนาดแล้วก็มันก็ล่นพร้อมลืมแล้วว่าพันอย่างมะนาวนี่มันจะเปลือกบางเปลือกบางแล้วก็น้ำหลายเป็ดเรื่อยๆพี่น้องเลยพอได้กินนาวปลูกเองก็ได้ประหยัดรายจ่ายในครอบครัวลงไปเนาะทางหน้านะแม่นก็น้องไม่ไล่พี่น้องยามนี้น้องไม่ไล่ออกหลายก็จะเป็นต้องไปซื้ออยู่ตามตลาดอะไรเนาะอยู่ข้างเงินวาสอนนี่มีบ่อึดน้องไม่ไล่จนขี้ค้านกินพี่น้องเลยนี่แม่นต้นกล้วยท่านี่แล้วก็ว่ายน้ำปลูกทิ่มปะตามธรรมชาติพี่น้องเลยอันนี้พี่น้องคือสิเคยกินเนาะไปกินกับตำมังหุ่งกับป่นกับแจ่วก็ได้เนาะเพชรแจ่วป่าแจ่วกบคือหมากกระถิ่นกินได้ทั้งใบอ่อนแล้วก็หมากของมันอันนี้ยอดมันต้นพี่น้องเลยยอดมันต้นเนาะมันต้นพื้นบ้านสามารถเอามาลวกกินกับแจ่วกับป่นได้อันนี้ผักส้มติ้วพี่น้องเลยนี่เอากินกับลาบกับก้อยกำลังอ่อนงามมักนัดหรือว่ามักสับปะรดก็มีแต่ว่ายังพอจะเป็นมากเพื่อปลูกชิมปะไว้พี่น้องเลยไม่ได้บวชระบาดมันปานใดเราสอนมากเฮ็ดกสิกรรมหรือว่าการเกษตรพี่น้องเลยอันนี้ต้นไผ่เลี้ยงน้องซ้ำสิกินนอมันนะยามนี้นอมันจะออกหลายนี่นอนเองพอได้แกงแซ่บพี่กันนะนอไม้อันไผ่เลี้ยงน้องเลยอันนี้เอาเอิ้นมาต้นกล้วยแหล่บ่หรือว่าต้นกล้วยสีม่วงเนี่ยเวลามันเป็นมากมากมันจะใหญ่
ซ้ำแขนพี่น้องเลี้ยงมอได้เป็นมากเชียวอันนี้บาซอนคอเขาเจ้ามาบุมันแตกออกหลายคอหลายต้นพอสมควรหลายคนก็อยากได้ได้นี่ตัวมันยังพอจะออกนอเชียวป่วยสีม่วงใบกะเพราเอาไว้เฮ็ดผัดกะเพราหมูหรือว่าเอาไว้เฮ็ดอนาผัดเผ็ดป๊อบกะเพราอ่อนๆงามอันนี้เป็นอ่างเลี้ยงปลาเลยครับเลี้ยงป๊อบเก่าตอนนี้บ่ได้เลี้ยงแล้วพี่น้องเลยบ่มีทุนเพราะว่าค่าหัวอาหารมันแพงเลยปลาไว้ก่อนอันนี้เป็นต้นส้มพอดีรวมต้นกระเจี๊ยบมันเกิดเองอันนี้ทูนต้นทูนกินเอาไว้กินกับตำบักฮงอย่างก็ได้เนาะมีไผเลี้ยงน้องกำลังเป็นนอต้นมากระสินใหญ่พี่น้องอ่ะ30กิ่งต้นนี้ต้นมากระใหญ่มากระสินมีต้นมากม่วงมีต้นมันมากทั่วแห้งมันเกิดเองอันนี้ก่ะก็หน่อไม้เต็มแล้วพี่น้องทั้งหน่อไม้ไร่แล้วก็ไผ่เลี้ยงน้องนี่เป็นต้นมากสีดาหรือว่ามากฝรั่งแต่บนในใจว่าพันธุ์ใดซื้อมาจะในเมืองเอามาปลูกกำลังเป็นมากมากของมันนี่เวลามันสุกนี่หวานขนาดนั้นยังวันนี้ทุกเทือเนาะกำลังเป็นต้นมากลำใหญ่น้องมากระปุกข้างหน้าก็เป็นต้นมากสีดาครับอันต้นมากนาวเนาะอันนี้มากนาวสีเปลือกมันสีนาด้วยเนี่ยคอยเป็นมากก็ได้พอปลูกอยู่โน่นนาวมันจะมักน้ำพอปลูกอยู่โน่นหลายมันจะบ่เป็นมากต้นมักม่วงได้กินหลายปีแล้วพี่น้องม่วงเตี้ยนะพืชผักสวนครัวเนาะพี่น้องเป็นมักไม้มีกับมันต้นมันต้นพื้นบ้านที่เป็นต้นหมากลิ้นไม้ยังบานเป็นมากเชื่อหรือว่าหมากลิ้นฟ้าพี่น้องกำลังปงใบปงงาทึบขนาดบริหารเลยตัดหญ้าเชื่อพี่น้องปลูกไว้พอได้กินพอได้เผื่อเงินหลายอันนี้เป็นเครือมักบวบปลูกทิ่มปะตามหัวอ
ถึงชวนพวกพี่น้องไงมีต้นมะฮุ่งมะฮุ่งกำลังเป็นมากกำลังดกเลย33บาทพอดีตามตอนนี้พี่น้องมันแก่ละมะฮุ่งตัวมะละกอมะบวบก็พอได้ลวกได้แกงพี่น้องนี่เอาไว้เฮ็ดแนวมันนะแก่แล้วหอมบัวก็มีอาจจะเป็นผักบัวเลยพี่น้องบัวเลยเนาะยอดมันด่างอันนี้ปลูกชิมปะไว้มันเกิดเองมันไปเองพี่น้องต้นกระเจี๊ยบตัวใบส้มพอดีต้นมอนเบอรี่งามขนาดอันนี้ต้นไผ่ซัมซุงโอ้ยบ่แม่นเนาะพี่น้องไผ่กิมซุงมาจากประเทศเกาหลีใต้เพิ่นได้นี่กิมซุงมาปลูกไว้พอได้กินนอมันไปกินซุ้งงามขนาดเลยทีนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่น้องเลยพี่น้องเลาะเบิ่งสวนแคมเพื่อนเนาะปลูกพืชผักสวนครัวหมักไม้พอได้อยู่ได้กินเนาะมื้อนี้สงสัยคือฝนสิตกเนี่ยฟ้ามืดครึ้มพี่น้องเอ้ยปกตินี่ 6:30 ตะเวนสิออกล่ะตอนนี้ 7:00 ยังบ่เห็นตะเวนเลยยานฝนตกอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตกก็ดีคือกันอากาศร้อนมาหลายมื้อแล้วพาพี่น้องมาเลาะโซนนี้น้อยนึงเนาะโซนนี้จะเป็นห้วยต้นอะโวคาโดยังว่าจะเป็นมากเลยอะโวคาโดเป็นน้ำห้วยพี่น้องข้างหน้ามันต้นบอนบอนจะเกิดจากธรรมชาติน้ำใสขนาดเลยข้างลุ่มเป็นหนองปลาเขาเจ้าต้นไผ่ที่พี่น้องเห็นนะครับแม่นต้นไผ่กิมซุ้งคือกันบ่อึดพี่น้องเลยหน่อไม้ยามนี่ช่วงนี้คนส่วนหลายเขาเจ้าสิหันมาเฮ็ดเกษตรหรือว่าเฮ็ดกสิกรรมหลายนะโดยเฉพาะคนสูงวัยนะหลังจากที่มีเกษียณเป็นกสิอยู่หัวอยู่สวนเนาะเฮ็ดเกษตรปลูกพืชผักพี่น้องเลยเป็นเฮือนข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็ปลูกไผ่เลี้ยงน้องคือกันโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาฮอนี้บาสอนขอปิดคลิปไว้สำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี